วันนี้พาชมรถยนต์ Subaru WRX ครับคันนี้เครื่องยนต์ 2000cc นะครับขับเคลื่อน4ล้อ Full Time เป็นรถยนต์ที่ประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนะครับหากท่านใดสนใจนะครับคันนี้สีเทาดำพร้อมรับรถนะครับติดต่อมาได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับเปิดปิดอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัติมี Daytime Running Light อยู่ในโคมนะครับระบบฉีดน้ำล้างไฟหน้าครับไฟตัดหมอก LED นะครับมาพร้อมกระจังหน้าออกเป็นแนวหกเหลี่ยมตะข่ายนะครับขอบนอกของกระจังเนี่ยเป็นลมดำสวยครับกระจังหน้าออกแบบให้ตัดลมเพื่อเพิ่มแรงดาวฟอร์สเป็นชิ้นเดียวกันครับไม่ต้องใส่เพิ่มแก้มด้านข้างนะครับออกแบบให้ป่องออกมารับกับล้อนะครับสิ่งนี้มาจากโรงงานครับไม่ต้องทำเพิ่มมาพร้อมกับโลโก้ทางด้านข้างครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับส่วนตัวกระจกออกแบบให้มองถนัดที่สุดจากจุดที่ขับขี่สเกิร์ตด้านข้างครับมาจากโรงงานออกแบบให้สวยงามลงตัวล้อแม็กอัลลอยขอบ18นิ้วครับมาพร้อมกับยางดันล็อบนะครับ Made in Japan ไซส์245 40 58ครับมาพร้อมกับลังคาสันลูปครับสามารถกระดกหรือเปิดออกทั้งบานได้มีแผ่นปิดบังแดดนะครับสปอยเลอร์หลังแบบดักเทลครับลงตัวสวยงามไฟเบรกเป็น LED ครับรูปทรงเหมือนเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Subaru ส่วนไฟถอยกับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่ดิฟฟิวเซอร์หลังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหลังที่อยู่ตรงกลางและท่อคู่สวยงามไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เสาอากาศชักฟินอยู่บนหลังคาด้านฝากระโปรงท้ายนะครับมีระบบเปิดจัดข้างในได้ด้วยในกรณีที่จมน้ำไม่สามารถทุบกระจกออกมาได้สามารถมุดมาออกตรงกระโปรงท้ายได้นะครับมีสลักเปิดอยู่ความจุฝากระโปรงท้ายกว้างขวางครับอย่างไรต้องมาลองด้วยตัวเองครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสครับสามารถปลดล็อกและล็อกรถได้ด้วยระบบสัมผัสแผงข้างประตูถูกออกแบบมาด้วยพัสดุที่เป็นหนังพร้อมเจาะรูเพื่อความสวยงามระบบปุ่มพับกระจกข้างแบบจอยสติ๊กพร้อมด้วยปุ่มปรับพับกระจกแบบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกมาด้วยกับกระจกไฟฟ้า4บานขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานภายในคอนโซลตกแต่งด้วยลายของเกบล่ามาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ่มเปิดฝากระโปรงหลังปุ่มปิด traction control ปุ่มปิดบายสปอร์ตให้ความรู้สึกสปอร์ตด้วยเบรกคันเร่งและปุ่มพักเท้าแบบโครเมียมปุ่มเปิดฝากระโปรงหน้าพร้อมด้วยปุ่มเปิดถังน้ำมันอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดฝากระโปรงหน้ามีสกู๊ปดักลมเพื่อส่งลมเข้ายังเทอร์โบมาพร้อมกับระบบโช๊คคำยัน2ฝั่งเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc ขับ4 full time 268แรงม้ามาพร้อมกับเทอร์โบที่อยู่ทางด้านบนเบาะเป็นหนังแท้ทั้งคันเดินได้แดงพร้อมด้วยเจาะรูระบายอากาศฝั่งคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบดันหลังพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีแดงเพื่อให้รับกับสีของเบาะหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังเดินได้สีแดงสวยงามฐานเกียร์ก็หุ้มหนังเดินได้สีแดงเช่นกันมีครูสคอนโทรลแล้วก็ปุ่มปรับการขับของรถยน
โหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตชาร์ปโหมดอินเทอร์พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันอยู่ทางฝั่งซ้ายพร้อมด้วยปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ยังมาพร้อมกับปุ่ม paddle shift หลังพวงโดยฝั่งขวาจะเป็นบวกเพิ่มเกียร์ฝั่งซ้ายจะเป็นลบลดเกียร์หลังพวงมาลัยด้านซ้ายจะเป็นก้านปรับปัดน้ำฝนโดยจะตั้งเป็นออโต้หรือจะปรับหน่วงความเร็วได้ฝั่งขวามือจะเป็นก้านปรับไฟเลี้ยวเปิดปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟตัดหมอกรวมถึงไฟขอทางจะอยู่ที่ปุ่มทางด้านฝั่งขวามือตรงกลางจะเป็นปุ่มปรับแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาเป็นดิจิตอลตัวเครื่องเสียงจะเป็นฮาร์มันเล่นคอมแพคดิสก์ USB ต่อกับบลูทูธจากมือถือได้เป็น Apple CarPlay สามารถเชื่อมต่อได้ถัดขึ้นไปเป็นปุ่มปรับไฟฉุกเฉินและปุ่มปรับจอ MID ตรงกลางของคอนโซลจอ MID ตรงกลางปรับโดยปุ่มที่อยู่ตรงกลางคอนโซลสามารถเลือกแสดงเป็นแสดงบูทแสดงวันที่เดือนวันแสดงค่า Average ต่างๆของรถแสดงระบบการขับเคลื่อนของตัวรถแสดงความร้อนของน้ำมันเครื่องหม้อน้ำสามารถเลือกเปลี่ยนได้ครับจอเรือนไม้ตรงกลางบอกความทำงานของรอบเครื่องยนต์ความเร็วและค่าการแสดงผลต่างๆของรถส่วนของประตูทางด้านซ้ายฝั่งข้างคนขับแผงประตูจะบูด้วยหนังเจาะรูเหมือนกันครับพร้อมด้วยฝั่งที่เท้าแขนด้านซ้ายจะเป็นหนังและเดินได้สีแดงเบาะคนนั่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นหนังแบบเดียวกันครับเดินได้สีแดงไว้แต่เบาะตัวนี้จะเป็นเบาะปรับแบบเมนวลนะครับตัวคอนโซลฝั่งซ้ายข้างคนขับเองก็จะมีแถบที่เป็นเคปลาร์เดินแสงมาอยู่กระจกหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับกระจกมองด้านหลังการบังแสงทั้งสองฝั่งนะครับสามารถเปิดมีกระจกและมีไฟส่องได้ด้านบนของทั้ง4มุมของห้องโดยสารจะมีราวจับนะครับตัวสรุปเองเนี่ยสามารถเปิดม่านบังได้นะครับจะเลือกเปิดหรือเลือกปิดสามารถเลือกปิดตัวสันลูปหรือเปิดแค่กระดกไว้ก็ได้ประตูฝั่งคนนั่งทางด้านหลังครับก็เหมือนกันฝั่งขอบข้างประตูจะเดินเป็นหนังเจาะรูไว้ด้านข้างตรงที่พักแขนก็จะเป็นหนังเดินได้แดงไว้เบาะนั่งทางด้านหลังนะครับสวยงามครับก็จะเป็นเบาะหนังพร้อมเจาะรูไว้เบาะหนังตัวนี้สามารถพับได้นะครับเห็นไหมครับพับได้60 40ครับผมเชื่อมต่อไปยังฝากระโปรงขอขอบพระคุณนะครับที่เสียสละเวลามารับชมคลิปนี้ยังไงก็ขอฝากไปด้วยครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ